ครับซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมรอมา6ปีตั้มก็ต้องรองรับในสิ่งที่ตั้มก่อมาตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยซึ่งพี่นักข่าวทุกคนก็เอาผมพูดตรงๆเลยเอาใจตั้มนะครับตอนที่ตั้มเนี่ยอยู่กับพี่โจ๊กนะทุกคนก็ตั้มอย่างนั้นตั้มอย่างนี้ผมในหมาเลยเอาพูดตรงๆนะครับผมถูกยำมาโดยตลอดนะครับกับพี่นักข่าวบางท่านผมถูกกระทำจากตั้มเนี่ยมาเนี่ย6ปีเนี่ยนะครับถูกข้อฟ้องผมเนี่ยมากกว่า30คดีนะแล้วก็ใส่ความผมเยอะแยะมากมายนะครับนะผมก็ไม่เคยพูดผมได้แต่อดทนอย่างเดียวรอวันที่ความจริงจะปรากฏแค่นั้นเองนะครับคือคดีพรรคภูยาวเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นปี43ครับตอนนั้นตั้มยังไม่ได้เป็นทนายความนะต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนผิดพลาดได้แต่ว่าเขาก็พิสูจน์ในกระบวนการทำแล้วว่าเขาไม่ผิดและจะให้ผมบอกว่าเขาผิดก็ไม่ใช่นะครับต้องยืนยันอย่างนั้นการที่หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นนี้มันจะเป็นคือเป็นประเด็นที่เพจอีซ้อมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเป็นคนหยิบขึ้นมาซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยเราได้มีการตรวจสอบจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไม่ได้ช่วยตั้มนะแต่ผมต้องพูดความจริงว่าเมื่อเขาไม่ผิดผมจะบอกว่าผิดไม่ใช่นิสัยผมพูดกี่ครั้งผมก็พูดความจริงนะครับ61ทำยังไงมาก็เป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งคดีเนี้ยที่ผมไปร้องพิจารณาชูวงเนี่ยนะครับก็ยังซ่อนอยู่ที่อัยการทุจริตภาค7เลยนะครับ4ปีแล้วผมตามมาตลอดอัยการทุจริตภาค7เนี่ยก็บรรลัยเนี่ยก็พูดตรงเลยว่าอัปยศมากเลยที่เอาเรื่องนี้ไปซ่อนไว้4ปีไม่ยอมให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคดีเอมี่นะครับก็สั่งไม่ฟ้องอัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมก็ต้องอดทนนะครับทุกเรื่องที่ผมทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันถึงเวลาที่เราก็ต้องบอกสังคมว่าอะไรตั้มผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรที่ถูกเราก็ต้องบอกถูกแค่นั้นเองพี่ก่อนหน้ามันมีภาพอัจฉริยะที่ออกมาบอกว่าเราจับมือกับทนายตั้มแล้วแต่ในวันนี้ค่ะเราก็คือยาวผมไปเป็นประเด็นกับตั้มอีกแต่วันนี้พี่สื่อมวลชนเนี่ยขอร้องผมว่าให้ผมออกมาพูดผมก็จะพูดเรื่องปี43นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะเปิดใจวันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกสังคมว่าคือทุกเรื่องที่ตั้มทำเนี่ยผมรับรู้มาตลอด6ปีนะส่วนวันนี้มันเป็นเวรกรรมที่ตั้มก่อไว้ตั้มก็ต้องรับผิดชอบรับสภาพไว้นะครับก่อนหน้านี้พี่อาจบอกว่ารู้เรื่องเจ๊อ้อยกับทนายตั้มมาทั้งหมดแล้วพี่อาจรู้อะไรบ้างครับพอบอกได้ไหมครับคือเงินที่ตั้มได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่71 ล้านหรือ2 ล้านยูโรนะครับวันนี้ตั้มไปเตรียมกับพี่หนุ่มผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะมีการพูดประเด็นนี้ในหนกระแสนะแม้กระทั่งพี่หนุ่มเตรียมกับต้นหอมผมก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ผมรู้หมดแหละนะครับนะเพราะพี่หนุ่มเนี่ยนะโคตรลำเอียงเลยพูดตรงๆนะไม่เคยที่จะจริงใจกับผมเลยนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าทุกเรื่องผมนั่งฟังเขา2 ล้านยูโรผมก็ขำในใจนะเพราะผมรู้ว่า1ทั้งแรกเลยคือรถเนี่ย13 ล้านเนี่ยแล้วไปให้คนจีนสีเทาเช่าเนี่ยผมก็ทราบแล้วก็ต่อมาเป็น71 ล้านผมก็ทราบแล้วก็มีอีก39 ล้านผมก็ทราบว่าทราบมาคนชื่อนุนะครับไปหลอกเจ๊อ้อยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมก็ทราบว่านะไอ้นี่ผมก็รู้คนชื่อนุเป็นใครก็ผมอยากจะบอกเลยก็ได้ว่าคนชื่อนุเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแทนไทยเลยนะแต่ก็มีการเอาไปอุปโลกว่าเป็นลูกน้องแทนไทยแต่จริงผมบอกให้เลยว่านุเนี่ยผมรู้จักดีไม่ใช่ลูกน้องของแทนไทยนะครับและการโอนเงินเนี่ยก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวสารินีนุชนาทก็ลองไปคิดดูว่านามสกุลนุชนาทเป็นนามสกุลของไทย39 ล้านนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ยังมีเงินอีก9 ล้านนะครับที่เป็นเรื่องของข้าวแบบโรงแรมนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยตั้มได้ไปกับพวกเนี่ย132 ล้าน ไม่ใช่110 กว่าล้าน132 ล้านไอ้30 กว่าล้านเนี่ยเขาไปหลอกเรื่องอะไร39อ้างว่าโอนเงินแล้วก็ถูกอายัดบัญชีไว้ตรวจสอบคือเป็นคริปโตอ่ะแล้วก็ทีนี้คือก็เอาผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องไห้ต่อหน้าพี่อ้อยนะจนพี่อ้อยสงสารก็เลยยอมชดใช้เงินมาให้โดยที่ยอมจ่ายแทนอ่ะ39 ล้าน